กเกอร์วางกระเป๋าอัตโนมัติณประเทศญี่ปุ่นสวัสดีครับคุยทุกเรื่องเรื่องชัตเตอร์กับชัตเตอร์โอเคนะครับวันนี้ผมก็จะนำในส่วนของการฝากกระเป๋าด้วยคอยล็อกเกอร์นะครับที่มีอยู่ทั่วไปณประเทศญี่ปุ่นนะครับก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับประเทศญี่ปุ่นครับยอมรับเลยว่ามีความสะดวกสบายในการเดินทางค่อนข้างจะสูงมากนะฮะวันนี้ผมก็จะนำในส่วนของการใช้ในส่วนของคอยล็อกเกอร์เนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์ในการท่องเที่ยวนะครับผมด้วยปกติในส่วนของ Guest House เนี่ยจะเช็คอินได้ประมาณ 4:00 น.นะครับในเคสของผมเนี่ยผมไปก่อนเวลานะฮะซึ่งผมเองมาถึงในส่วนของญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ 9:00 น.นะฮะแล้วก็เช็คในส่วนของพาสปอร์ตอะไรออกมาก็ประมาณ 11:00 น.เกือบเที่ยงนะฮะแล้วก็เดินทางมาถึงที่ในส่วนของโตเกียวนะประมาณ 13:00 น.ได้นะฮะก็ทำให้ทางผมเองเนี่ยมีในส่วนของผู้ใหญ่ด้วยก็ไม่สะดวกนะครับในการที่จะลากกระเป๋าไปท่องเที่ยวเลยทันทีแล้วก็ไม่สะดวกที่จะนำในส่วนของกระเป๋าเนี่ยลากไปส่วนของการเช็คนะเพราะว่าในส่วนของ Guest House เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะฮะจะเช็คได้ประมาณแค่ 4:00 น.เท่านั้นนะครับทำให้ตัวผมเองต้องใช้ในส่วนของการฝากกระเป๋าด้วย Locker Coin ที่สถานีที่ใกล้ที่สุดในการที่เราจะไปท่องเที่ยวนะครับผมวันนี้เองผมก็เลยนำในส่วนของประสบการณ์ที่ได้นำกระเป๋าไปฝากในคอยล็อกเกอร์นะครับการใช้ในส่วนของคอยล็อกเกอร์เนี่ยจะช่วยให้เราสะดวกสบายและประหยัดการเดินทางได้มากนะครับโดยกรณีของผมเนี่ยก็คือผมใช้ในส่วนของตู้แบบใหม่นะครับที่มีระบบภาษาอังกฤษนะครับซึ่งสามารถที่จะจ่ายผ่านบัตรได้นะฮะหรือว่าจะจ่ายแบบระบบเงินได้นะครับผมก่อนอื่นนะครับเราไปดูว่าขนาดของตู้มันมีแบบไหนบ้างนะครับผมโดยปกติแล้วตู้ครับก็จะมีขนาดอยู่ทั้งหมด3ขนาดด้วยกันนะครับก็คือขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่นะครับดูตามไซส์ที่ผมระบุไปหน้าจอได้เลยครับผมราคาก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับตู้ขนาดเล็กก็อยู่ประมาณ300เยนต่อวันนะฮะขนาดกลาง500เยนต่อวันและขนาดใหญ่ที่สุดนะครับสามารถบรรจุได้หลายกระเป๋ามากนะฮะที่ราคาที่700เยนต่อวันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับมีขั้นตอนอะไรบ้างไปดูกันเลยครับขั้นตอนที่1 นะครับเราต้องเช็คก่อนว่าตู้ไหนว่างนะฮะสังเกตง่ายๆว่าถ้าตู้ไหนไม่ว่างเนี่ยมันจะมีไฟสัญญาณแดงๆอยู่นะครับแต่ถ้าแบบตู้ไหนไม่ว่างเขาไม่มีไฟนะครับผมหรือเราจะสามารถเช็คจากจอมอนิเตอร์ได้นะครับว่าตู้ไหนว่างบ้างนะครับผมมาดูขั้นเรื่องที่2นะครับก็คือเมื่อหาตู้ที่ว่างได้แล้วนะครับเราก็นำกระเป๋าเนี่ยใส่ตามขนาดกระเป๋าที่เราพอจะวางได้นะครับผมขั้นตอนที่3นะครับก็ปิดตู้นะครับคอยล็อกเกอร์นะฮะและมาขั้นตอนที่4นะครับก็คือหยอดเหรียญหรือว่าแบงค์เนี่ยให้ครบตามจำนวนที่ตู้ระบุเอาไว้นะครับขั้นตอนที่5นะครับก็คือรับตั๋วหรือบินนะครับพร้อมรหัสที่จะคืนในส่วนของกระเป๋านะครับเก็บให้ดีนะครับไม่นั้นแล้วถ้าหายเนี่ยงานเข้าแน่ครับขั้นตอนที่6นะครับเราก็เตรียมพร้อมเนี่ยที่จะเดินทางนะครับไปตามสถานที่ที่เราต้องการจะไปเที่ยวนะครับทริปนะครับข้อแนะนำนะครับเพื่อนๆนำในส่วนของมือถือนะครับถ่ายรูปไว้นะครับว่าจะอยู่สถานที่ไหนนะฮะแล้วก็ฝากไว้ในตู้ไหนนะครับหรือว่าทำการจดก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้เราหลงลืมเวลาเรากลับมาในส่วนของการไปเที่ยวแล้วเราก็สามารถที่จะมาเอาในส่วนของกระเป๋าของเราคืนได้นะครับไม่นั้นแล้วทำให้เราเสียเวลามากนะครับในการที่จะนึกถึงว่าเราจะอยู่สถานที่ไหนหรือว่าฝากไว้ที่ไหนนะครับผมตู้เนี่ยจะฝาก24ชั่วโมงหรือ1วันนะฮะนับตั้งแต่ที่เราวางในส่วนของกระเป๋าไปนะครับผมและแม็กซิมัมมากที่สุดนั่นคือไม่เกิน3วันนะฮะในการวางในส่วนของตู้คอยล็อกเกอร์นี้นะครับผมเป็นไงครับในส่วนของการแชร์ประสบการณ์ในการใช้คอยล็อกเกอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะฮะคงจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่ไม่สะดวกที่จะลากกระเป๋าแบบใหญ่ๆเนี่ยไปออกท่องเที่ยวนะครับเพื่อนๆคิดยังไงมั่งในส่วนของตัวคอยล็อกเกอร์ที่ผมนำเสนอแบบนี้นะฮะลองคอมเมนต์มาใต้กำลังคลิปนี้ได้เลยนะครับผมขอบคุณนะครับในการติดตามชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุก Subscribe ให้กับ Shutter OK นะครับวันนี้ผมฮินไมตีจาก shutterok.com ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Push the door to close completely Okay Box. Again? Box number. Please put the baggage in the processing has been cancelled due to the extended no input condition. Please take it.
Please start checking procedures following the instruction on the screen. Confirm. Yeah, I'll wait. 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 You will need the receipt to take out your baggage. Please be sure to take the receipt. Thank you for using. Hey, 整天吗？七百。29. Please start checking procedures. Following. 你说了。You will need the receipt to take out your baggage. Please be sure to take the receipt. Thank you for using. 这个放不下，这个肯定放不下。面哎呀，切切嘿。哦，可以可以吧？切切嘞，看看看身体了。哦，哎呀，切切嘿。哎，刚好了。刚好。OK. Please start checking procedures following the instruction on the screen. 对了，不用多感动你。少了我。啊 ，OK 啊，那么还没付吗？不用紧。少了还是钱啊？刚才你的毛也等你了。要按几波要号码？哦，按几号哟？You will need the receipt to take out your baggage. Yeah. Please be sure to take the receipt. Thank you for using. They have 限时间吗？那这个是 take out， 有 pin， 几个？28的720750啊？154一54confirm。5444。Please take out your baggage from the box with the lamp flashing. Thank you for using. Ah, 好。705330303。Please take out your baggage from the box with the lamp flashing. Thank you for using. Oh. Please put the baggage in the box. Then push the door to close. 39629. Processing has been cancelled. Please take out your baggage from the box with the lamp flashing. Please take out your baggage from the box with the lamp flashing. Thank you for using.啊，79号，一，779。Please take out your baggage from the box with the lamp flashing. Thank you for using. 哎。Thank you.
拿出来。这个枕，等下枕头放在里面吗？风油精，先风油精。啊？